โอเคพร้อมแล้วคราวนี้วิดีโอนี้เรามาลองสร้าง Express application กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นขอเริ่มจากโครงโค้ดที่เราเคยเขียนเอาไว้ก่อนตอนที่เราเรียน connect นะครับถ้าคงยังจำกันได้เนาะ connect ก็คือเรามี connect require ตัวโมดูล connect เข้ามาใช่ไหมครับมีสั่งตัวแปร app เท่ากับ connect อ่ะก็เรียกฟังก์ชัน connect เข้ามา initialize ค่าซะมีการสร้าง callback ที่ hello world ที่เป็นฟังก์ชันว่าจะมี request response แล้วก็ next แล้วก็ใน method นั้นเราก็บอกว่าให้ response set header ว่าจะส่ง header เป็นประเภท content type text plane กลับออกไปมีว่าให้ส่ง .n ก็คือให้ส่ง text กลับไปแล้วว่าเป็น text ขอา hello world กลับไปให้คนที่ส่ง request เข้ามานั่นเองแล้วมีสั่ง app .use app .use คือว่าถ้าเกิดใครมาที่ root path ให้ไปเรียก callback hello world ตรงนี้เราก็ app listen ที่พอร์ต3,000แล้วก็ console log ด้านล่างสุดก็คือว่าเราก็สั่งมันทํางานโนดเซิร์ฟเวอร์มันก็จะรอรับรีเควสตเรานะครับถ้าเกิดใครรีเควสตมาที่ที่ r o รูท a า h ก็จะ r e เทิร์นเฮ o โ o ลเวกลับออกไปนี่คือ Connect เท่านี้ถ้าเกิดเป็น Express ลนะ่ะ Express ทําทำไรดูนะครับที่ผมมีสีที่เหลือผมสีเทาสีเทาคือเหมือนของเดิมไม่ได้แก้อะไรครับที่แก้คือตรงที่มีสีเห็นวะ่าผมเปลี่ยนแค่คําว่า Connect เป็น Express เท่านั้นเองคือแทนที่จะไปเอา Library Connect เป็น Express ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ลองสั่งให้มันทํางานนะครับไม่ยังทําก็จะทํางานได้เพราะว่าตัว Express อย่างที่บอกว่าการทํางานเนี่ยมันเหมือน Connect มากใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันคือเป็น Middleware เหมือนกันนะครับโคดที่ไม่ต้องแก้อะไรก็สามารถทํางานได้ mm hmm. แล้วคนนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนจบผมสั่ง module.export mm hmm. เท่ากับ app อันนี้จำได้ไหม m o d u l e e x p o x t o r t mm hmm. ก็คือว่าเพื่อให้มันเป็น c o m m o n js โมด l e เวลาให้คนมาเรียกใช้ได้นะครับอีกหน่อยเกิดเรามีเขียน a p p js ทีนึงอยากจะเรียกเซิร์ฟเวอร์เราไปใช้เนี่ยเราก็สามารถให้เซิร์ฟเวอร์เท่ากับ,บ Require แล้วก็ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเราได้พอ require ปุ๊บก็แปลว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เราก็จะรันขึ้นมาแล้วก็วคือเพื่อให้คนอื่นเราไปเรียกใช้ได้น,นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ตัว Express มันมีช่วยเราอีกนะครับก็คือตรงเนี้ยตอนแรกที่ของเก่าใน express เราใช้เป็น s ซ t h e ด d e r กับ n นะครับนี่ใช้แบบนี้ใน ใน e x p ก e s s ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนแล้วบางบางคนนโอ๊ยขี้เกียจเหนื่อยมันทำไมเราต้องมาจำคอนเทนต์ทยเท็เพลเนี่ยเราบอกว่าเราสั่งใช้เป็น method, เมทอดเป็นเมทอดเซนไปเลยเซนเฮลโลเวิด์เนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัว e x p r e s s เนี่ยมันจะฉลาดขึ้นก็คือมันจะดูว่าถ้าเกิดว่าตัวที่จะเซนเนี่ยเป็น Text มันจะมันจะเซตคอนเทนต์ทเป็น text t e x t ชาร์ให้ ถ้าเกิดเราส่งเป็นค่าเป็น Array ในในเมทอดเซนเนีส่ง Array ไปมันก็จะแปลงเป็น a p p l i c a t i o n JSON ให้ถ้าเกิดเราส่งเป็นพวก Buffer พวกพวกค่าเบน a รีต่างๆเนี่ยมันก็แปลงเป็น a p p l i c a t i o n s l a s octet stream ให้ก็คือมันมันเช็คให้เรานั่นเองว่าเราส่งค่าอะไรไปเราไม่ต้องไปเซตเฮดเดอร์ให้เองนั่นเองครับครับโอเคก็อันนี้ก็สร้างกันขึ้นมาได้ง่ายๆเรียบร้อยนะครับในตัว e x p e a p l a t i o n ก็เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูอ็อบเจกต์ที่สำคัญสำคัญใน Express ว่ามันมีอะไรที่เราควรรู้ก่อนจะไปลงลึกใน Express กันมากกว่านี้ครับ